เกิดที่ไหนก็ดีได้ถ้าใฝ่ดีสวัสดีพยาค่ะนะคะสวัสดีนะคะคณะผู้บริหารนะคะทุกท่านแล้วก็ผู้งานที่อยู่ด้านหน้ารวมทั้งนะคะชาวซัสเซสมอลทุกท่านในห้องนี้นะคะตลอดจนนะคะก็มีหลายเชื้อชาติมานะคะแต่พูดได้ภาษาเดียวแม่กะละมานะคะโอเคนะคะแล้วก็มาในหัวข้อที่มีชื่อว่านะคะมันอยู่ที่ใจนะคะแต่ก่อนที่จะไม่ได้เลยนะคะทุกครั้งนะคะต้องขอขอบคุณก่อนนะคะผู้เปิดโอกาสธุรกิจครั้งยิ่งใหญ่ไม่มีเขาไม่มีเล็กที่เป็นบูไดมอนด์ในวันนี้ขอเสียงปรบมือแรงๆกับพี่เต็นวลเล่นชัยอ่อนซับค่ะและอัพไลน์ถึงในสายงานนะคะขอบคุณค่ะคุณอ๊อฟพัชพันธ์และคุณพัฒนาชาอัครประดิษฐ์ค่ะและก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่เกิดมาในครอบครัวที่ไม่ได้มีพร้อมเกิดมาในครอบครัวที่มีอยู่ในแคมป์กรรมกรก่อสร้างมาตั้งแต่เด็กนะคะเกิดมาในครอบครัวที่ค่อนข้างมีฐานะค่ะแต่ในทางยากจนแต่ปัจจุบันเป็นคนที่จนยากมากค่ะอันนี้คือครอบครัวนะคะก็เล็กก็อยู่ในไซต์กรรมกรก่อสร้างเนี่ยตั้งแต่เด็กเลยนะคะก็อยู่กับแม่นะคะซึ่งว่าพ่อกับแม่แยกทางกันตั้งแต่เล็กยังเด็กนะคะก็ตอนเด็กๆเลยก็ได้มีโอกาสเรียนหนังสือจบเพียงชั้นป.6เท่านั้นเองนะคะหลังจากนั้นก็มาเป็นอาชีพกรรมกรก่อสร้างอยู่กับแม่นะคะก็เป็นคนสร้างเขาเรียกว่าอะไรสร้างตึกเป็นคนสร้างตึกนะคะแบกปูนผูกเขาเรียกว่าอะไรนะคะสร้างตึกนั่นเองนะคะก็ผูกเหล็กนะคะทำอะไรทุกอย่างที่ทำได้และอยู่ในแคมป์กรรมก่อสร้างถึง6ปีด้วยกันหลังจากนั้นแล้วก็เชื่อว่ามีหลายๆคนค่ะที่อยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นก็เดินทางเข้ากรุงเทพนะคะมาตั้งเขาเรียกว่าอะไรคะมาทำให้ชีวิตตัวเองดีขึ้นเดินทางเข้ากรุงเทพมาเป็นสาวโรงงานค่ะทำอยู่สักพักหนึ่งนะคะก็เรียกว่าหลายปีเลยแต่มันก็ไม่ได้ตอบโจทย์ไม่ใช่ไม่ดีนะคะแต่มันไม่ในสิ่งที่เล็กต้องการไม่ได้ก็เลยผันตัวเองนะคะมาเป็นแม่ค้าขายกบเปี๊ยะทอดตามตลาดนัดนะคะนี่ก็คือเริ่มต้นจุดเริ่มต้นนะคะก็ขายกบเปี๊ยะเนี่ยก็ตื่นตีสี่ค่ะนอนวันละ2-4ชั่วโมงต่อวันก็สู้มากๆนะคะหวังว่าอาชีพนี้จะทำให้ชีวิตเล็กดีขึ้นและท้ายเวลาทำธุรกิจนี้นานกว่า8ปีนะคะแต่มีแต่หนี้ค่ะมันไม่เป็นแบบที่เราคิดค่ะเชื่อไหมคะเล็กเจ็บปวดมากๆทุกๆเดือนสิ่งที่เล็กเจ็บปวดในอาชีพเล็กคือเล็กต้องตื่นตั้งแต่ตีสี่คนอื่นยังไม่ทันตื่นเลยแต่ตีสี่นี่คือคำว่าสายอ่ะนอนนะคะเที่ยงคืนตีหนึ่งบางครั้งหลายๆคนจะเห็นว่าตอนเล็กทำธุรกิจใหม่ๆบางวันเล็กไม่ได้นอนค่ะต้องไปขายกบเปี๊ยะค่ะต้องกลับมาแล้วห่อกบเปี๊ยะทอดไม่ได้นอนค่ะต้องตื่นไปเลยหลายครั้งที่เล็กก็ทำงานไม่ไหวแล้วก็เป็นลมคากระทะกบเปี๊ยะทอดนี่ความเจ็บปวดค่ะที่เล็กพยายามไม่หนีตลอดเวลาก็ไม่ค่อยมีแต่ก็จัดเวลามาทำธุรกิจนี้ถึงสิ้นเดือนมาแล้วก็เจอค่าพวงค่าบ้านนะที่เราชอบอยู่แล้วเราก็ไม่มีให้แล้วเราก็ผลักดันว่าขอวันนั้นวันนี้ทุกๆเดือนเลยจะได้ยินเสียงโทรศัพท์จากไฟแนนซ์ค่ะที่มาโทรทวงค่าผ่อนรถเราทุกเดือนแล้วเราก็ผลักไปก่อนเราผลักไปเรื่อยๆตอนแรกก็พูดดีค่ะหลังๆก็เริ่มไม่ดีแล้วนี่ความเจ็บปวดที่เล็กพยายามวิ่งหนีทำไมชีวิตเราต้องเจอแบบนี้ทุกเดือนนะทั้งที่เราต้องขยันทำมาหากินนะเล็กเจ็บปวดค่ะเล็กพยายามวิ่งหนีความเจ็บปวดแต่เล็กไม่รู้จะทำธุรกิจอะไรดีพยายามมองหาโอกาสตลอดค่ะจนเล็กได้รู้จักกับธุรกิจซักเซสมอลหลังจากที่ตัดสินใจฟังนะคะเล็กเห็นเลยว่าธุรกิจซักเซสมอลค่ะคือทางรอดของชีวิตเล็กค่ะหลายคนอาจจะเห็นว่าธุรกิจนี้ทำงานคู่งานประจำได้เป็นรายได้เสริมแต่ไม่ใช่ค่ะสำหรับเล็กคือทางรอดไม่ใช่ทางเลือกค่ะ เล็กตัดสินใจทำทั้งที่ไม่พร้อมเลยค่ะดูสภาพเล็กเนี่ยค่ะหัวฟูตัวดำดำตับเป็ดนะคะคือไม่พร้อมเลยดูนะคะภาพแรก
ขอสักครึ่งหนึ่งของอัพไลน์เล็กก็พอใจแล้วค่ะตอนนั้นไม่ขอรายได้เยอะหรอกแค่เดือนละแสนชีวิตเล็กก็ดีขึ้นแล้วอ่ะทำตามเขาค่ะดูเขาทำแบบนี้ดูสิคะจากพื้นเดิมเล็กก็ได้เป็นคนที่น่าจะประสบความสำเร็จเลยไม่ว่าจะความรู้ไม่ว่าจะเป็นสภาพร่างกายค่ะแต่เล็กมีสิ่งเดียวค่ะคือหัวใจที่อยากจะประสบความสำเร็จค่ะเรียนรู้เข้าระบบเข้าฟังก์ชันอย่างต่อเนื่องเล็กไม่เคยขาดรอบประชุมค่ะแม้แต่คอร์สเดียวค่ะถึงเราจะมีรายได้ขนาดนี้เล็กก็ยังเรียนรู้อยู่ค่ะเพราะเล็กรู้ว่าเราต้องส่งต่อได้คอร์สเริ่มต้นนะคะคอร์สตอนนั้นเนี่ยมีกันเริ่มต้นไม่กี่คนเองค่ะแต่เล็กก็ส่งความเชื่อว่าถ้าเราเข้าเรียนรู้เราจะประสบความสำเร็จเล็กก็จับเขาอย่างต่อเนื่องค่ะจัดมีตติ้งอย่างต่อเนื่องจนทำให้คนก็เริ่มมากขึ้นมากขึ้นเข้างานไปแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่า 2-300 คนค่ะ Inspiration นะคะก็เข้าตลอดนะ The Success ไม่เคยขาดรอบประชุมเลยนะคะก็ทำให้เนี่ยเล็กก็เขาเรียกว่าประสบความสำเร็จในวันนี้นะคะต้องบอกว่าตกมันอยู่ที่ใจจริงๆนะคะวันเริ่มต้นเนี่ยเล็กไม่มีเล็กก็ไม่มีเงินเลยต้องบอกอย่างนี้มีเลยค่าสมัคร300กว่าเล็กจะปิดเอ็กซ์ได้เล็กใช้เวลาในการเรียกปิดตำแหน่งเอ็กซ์นะคะต้องขายของไปขายซักเซ็ตมอไปขายปอเปี๊ยะไปเล็กใช้เวลาปิดเอ็กซ์ได้ในวันที่60ค่ะแต่มันไม่ได้อยู่ที่เงินค่ะมันอยู่ที่ใจหลายคนอาจจะใช้ข้ออ้างของว่าไม่มีเงินในการเป็นข้ออ้างที่จะไม่ทำธุรกิจนี้แต่เล็กใช้มันมาเป็นเหตุผลที่ต้องทำธุรกิจนี้ต่างหากค่ะไม่มีเวลาค่ะเล็กน่าจะเป็นคนหนึ่งที่สามารถเอาข้ออ้างคำว่าไม่มีเวลามากำหนดว่าไม่ทำธุรกิจนี้ก็ได้คำถามคือทุกคนมีเวลาเหมือนกันแต่เอาเวลาไปทำอะไรเราเอาเวลาไปทำงานค่ะเพื่อให้มันยุ่งตลอดชีวิตหรือเอาเวลามาทำงานเพื่อที่จะว่างนะคะเล็กก็จัดเวลาทำค่ะธุรกิจนี้ไม่ใช่ทำเวลาที่ว่างแต่ต้องหาเวลาว่างจัดเวลาว่างมาทำค่ะแล้วก็ทำนะคะลุยเหนื่อยหนักค่ะแต่เล็กบางคนถามเล็กว่าเอาแรงที่ไหนมาทำนักหนาเนี่ยมาเรียนรู้ไหนจะต้องไปทำตรงนั้นแต่เล็กบอกเลยว่าเล็กไม่ได้ใช้แรงค่ะเล็กใช้หัวใจในการทำค่ะใจมันสั่งเล็กให้เดินออกไปค่ะใจมันสั่งให้เล็กต้องสู้ค่ะเพราะเล็กอยากประสบความสำเร็จนะคะท้อค่ะหลายๆครั้งทุกครั้งที่เล็กท้ออยากจะเลิกวันนึงจะไหลผลเล็กเชื่อว่าทุกคนมีช่วงนี้อยากจะเลิกค่ะเล็กก็เป็นเหมือนกันแต่วันนี้ค่ะถ้าอยากจะเลิกเล็กถามตัวเองนะคะแล้วหลังจากนั้นความคิดนี้หายไปเลยถ้าเลิกไปทำธุรกิจอะไรคะที่มาได้เดือนละแสนเดือนละล้านอ่ะคิดจะเลิกง่ายค่ะแป๊บเดียวเองตลาดเลิกชีวิตยากนะคะอยู่ยากขึ้นหลังจากนั้นเล็กก็ไม่เคยคิดจะเลิกเลยลุยต่อค่ะนะคะก็ประสบความสำเร็จนะคะในตำแหน่งบูไดมอนด์ในทุกวันนี้นะคะเห็นไหมคะมันไม่ได้อยู่ที่ความพร้อมในเรื่องของอะไรวัยเพศวัยไม่เกี่ยวเลยมันอยู่ที่หัวใจล้วนๆว่าอยากประสบความสำเร็จไหมถามตัวเองค่ะอยากประสบความสำเร็จไหมคำถามไม่ได้สำคัญที่สุดค่ะแต่คำตอบสิ่งที่สำคัญที่สุดค่ะเป็นบูไดมอนด์ก็มีรายได้นะคะ 800,000 บาทต่อเดือนนะคะรายได้รวมที่ได้รับกับธุรกิจซัสเซ็ตมอลนะคะ 15,500,000 บาทค่ะปัจจุบันเล็กได้จำแต่ครอบครัวนะคะพาแม่ท่องเที่ยวต่างประเทศใช้ที่ใช้สินทั้งหมดค่ะชีวิตเราปลดอิสรภาพด้วยธุรกิจซัสเซ็ตมอลค่ะนี่คือคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากคนเป็นหนี้รถไฟแนนซ์จะเยอะนะคะวันนี้นะคะมีรถใหม่นะคะเรียกว่าคันแรกนะคะที่เล็กซื้อก็คือมาสด้านะคะคันละ1ล้านกว่าบาทนะคะแล้วก็อีกคันนึงก็เป็นเบนซ์นะคะอีคูเป้คันละ4ล้านบาทค่ะเนี่ยค่ะทะเบียนนี้เลยนะ3 4 5 6คือระบบของเราเลยนะคะอันนี้ที่เล็กอยากจะบอกมากๆอันนี้โชว์อะไรต้องบอกเลยนะคะวันนี้เล็กได้อีกสิ่งนึงเลยในชีวิตก็คือเล็กสามารถบ้านเป็นของตัวเองที่ซื้อไม่ได้สร้างขึ้นมาแพงนะคะแต่สร้างด้วย
ถึงกับ2เมตรทำไมถึงสูงขนาดนั้นไม่กลัวกดมาตายก็นอนในที่ต่ำมานานมันอยากนอนในที่สูงบ้างวันนี้นะคะเล็กก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้ง ABC แล้วก็คนไทยเล็กทำนะคะทุกวันนี้ทำเพื่ออยากมีอยากเพิ่มคุณค่าให้กับตัวเองค่ะว่าเราจบแค่ป .6 แต่เราก็สามารถส่งต่อคุณค่าให้ใครหลายๆคนที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นต่อไปในอนาคตได้นะคะนี่ก็คือซีดีตัวใหม่ล่าสุดนะคะเล็กเคยฟังไหมคะเขาเสียงหน่อยน้อยมากขอไปเตือนใจให้พี่มานอกเชยนะคะเดี๋ยวจะพูดในอดีตเนี่ยนะคะก็บอกว่าในอดีตเนี่ยมันเป็นการแข่งขันกีฬานะคะโอลิมปิกไม่มีใครเลยนะคะประวัติศาสตร์ไม่มีใครเลยที่สามารถวิ่งได้นะหรือเขาเรียกว่าอะไรในอดีตไม่มีใครสามารถที่จะวิ่งได้เลย1นะ1ไมล์มีแต่คนที่ใช้เวลามากกว่า4นาทีนะคะไม่มีใครใช้เวลาน้อยกว่า4นาทีเลยในอดีตที่ผ่านมาแต่คนนี้ค่ะโรเจอร์เบนนิสเตอร์นะคะเขาสามารถวิ่ง1ไมล์โดยใช้เวลา3นาที59นาทีเป็นคนที่ใช้เวลาน้อยกว่า4นาทีได้สำเร็จเพื่อนๆคะไม่มีใครเคยทำได้มาก่อนนะคะในประวัติศาสตร์แต่โรเจอร์เขาคิดยังไงคะถ้าเขาคิดว่าเขาจะแพ้เขาไม่ลงแข่งตั้งแต่แรกค่ะวันนี้ถ้าเราคิดว่าเราจะแพ้เราจะทำได้ไหมเป็นไงคะเราจะทำได้ไหมแบบนี้แค่คิดเขาก็แพ้แล้วครึ่งทางค่ะเขาไม่เคยมีใครทำได้มาก่อนเขายังเชื่อว่าเขาประสบความสำเร็จได้วันนี้ซัสเซนออนนั่งหน้ามีแต่คนประสบความสำเร็จแล้วจะรออะไรอยู่คะตัวอย่างนี้ให้เห็นนะคะนั้นนะคะวันนี้สติคำอีกสิ่งหนึ่งเลยนะคะที่เล็กชอบมากๆของพระมหาสมปองนะคะท่านบอกว่ากำแพงที่ยิ่งใหญ่นั้นคือกำแพงที่เราสร้างขึ้นมาขวางกั้นจิตใจของตัวเราเองเมื่อไหร่ก็ตามที่เราสามารถฝ่ากำแพงที่ขวางกั้นในหัวใจเราได้